เอกนัทอดีตกปปส.ลั่นไม่ลืมอุดมการณ์แต่ทำงานร่วมแททองทานได้การเมืองวันที่4กันยายน2567 15 น. 11 น.เอกนัทเชื่อทำงานกับแททองทานได้แม้เคยร่วมกปปส.ลั่นไม่ได้ลืมแต่ต้องยึดผลประโยชน์ของชาติย้ำพร้อมรับฟังคำติปัดตอบคุยสุเทพหรือยังเมื่อเวลา 13.55 นาฬิกา 55 นาทีวันที่4กันยายน 2567 ที่รัฐสภานายเอกนัทพร้อมพันส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์หลังได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเพราะเคยร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปส.ว่าตนยินดีรับฟังทุกความเห็นเราเป็นนักการเมืองก็ต้องรับฟังซึ่งตนก็ต้องพิสูจน์ตัวเองในการทำงานด้วยและยืนยันว่ายังยึดมั่นในอุดมการณ์ทุกอย่างที่ได้ประกาศไว้ผู้สื่อข่าวถามว่าเริ่มมีการขุดภาพที่นายเอกนัทไปร่วมเวทีกปปส.ขับไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายเอกนัทกล่าวว่าก็ไม่เป็นไรตอนนี้เป็นเรื่องของบ้านเมืองผลงานกับการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทั้งนี้ตนเข้าใจว่าหลายคนที่มีจุดยืนทางการเมืองก็มีวิธีต่างกันแต่สำหรับตนและพรรครวมไทยสร้างชาติก็ต้องเลือกทางออกที่เชื่อว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดบางทีก็เป็นทางออกเดียวและเรายืนยันจุดนี้มาตลอดในการปกป้องสถาบันหลักของประเทศเมื่อถามว่าจะทำให้เสียแนวร่วมเดิมไปหรือไม่นายเอกนัทกล่าวว่าไม่ทราบแต่พูดได้แค่ส่วนตัวของเราและทุกความคิดเห็นไม่ว่าจะด่าหรือติชมก็ต้องรับฟังแต่ยืนยันว่าที่ผ่านมา20ปีตนยึดมั่นอุดมการณ์ทำงานให้ประชาชนและหลังจากนี้ต่อไปจะทำงานให้เต็มที่ให้คุ้มค่ากับโอกาสที่ได้รับมาส่วนที่หลายคนวิจารณ์ว่าเป็นการหักอุดมการณ์ของตัวเองตนก็เข้าใจเพราะเราอยู่ในอาชีพนี้การตัดสินใจต่างๆไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราเลือกทางที่ดีที่สุดและต้องเข้าใจว่าเวลานี้ภัยคุกคามของประเทศเปลี่ยนแปลงไปเป็นจังหวะสำคัญที่เราทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาให้กับประเทศซึ่งตนประกาศไว้ตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้งพูดไว้เสมอว่าใครก็ตามที่มีความคิดมีจุดยืนและมีอุดมการณ์เดียวกันเราก็ทำงานร่วมมือกันนายเอกนัทกล่าวเมื่อถามว่าสามารถทำงานร่วมกับนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้อย่างสนิทใจใช่หรือไม่นายเอกนัทยิ้มและกล่าวว่าเราก็ต้องทำงานถ้าคิดถึงบ้านเมืองเป็นหลักก็สามารถทำงานร่วมกันได้เราไม่ได้เราเลือกจากนี้ไปจะเดินหน้าทำงานให้ประชาชนไปสู่อนาคตเมื่อถามว่าได้พูดคุยกับนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตแกนนำกปปส.หรือยังนายเอกนัทยิ้มและสายศีรษะพร้อมกล่าวว่าที่ผ่านมาก็คุยกับทุกคนตามปกติทั้งคนที่หวังดีและไม่ดีแต่ส่วนตัวเข้าใจและที่ผ่านมาตนไม่อยากพูดมากแต่เราก็รับฟังคนที่ตำหนิเรามาตลอดเข้าใจว่าเขามีปรารถนาดีและเรานำไปปรับปรุงตัวย้ำว่าอุดมการณ์ของตัวเองไม่เคยเปลี่ยนแปลงนายเอกนัทกล่าวอีกว่าส่วนคุณสมบัติรัฐมนตรีของตัวเองก็เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลและตนเชื่อว่ากระบวนการตรวจสอบก็เป็นอย่างนั้นไม่มีประโยชน์ที่จะไปพูดถึงอีกเพราะตอนนี้เราเดินหน้าทำงานอย่างเดียวด่วนโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีแพทองธารพร้อมรัฐมนตรี35คนภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีควบกลาโหมนายกรัฐมนตรีแพทองธารเตรียมนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์วันที่6กันยายนนี้เปิด8รัฐมนตรีหญิงรัฐบาลอิงหนึ่งครั้งแรกประวัติศาสตร์การเมืองไทยเปิดไทม์ไลน์คณะรัฐมนตรีแพทองธารถกรัฐมนตรีนัดพิเศษแถลงนโยบายวันไหนก่อนเข้าทำเนียบ
ไม่ชินสักทีพลอยเชอร์มานโพสต์ซึ้งถึงคุณยายที่อยู่บนฟ้าเผยไม่มีวันไหนไม่คิดถึงบันเทิงวันที่5กันยายน2567 12:08 นไม่ชินสักทีพลอยเชอร์มานโพสต์ซึ้งถึงคุณยายที่อยู่บนฟ้าแม้จากไปนาน7ปีแล้วไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเผยเป็นนางฟ้าแล้วอย่าลืมดูแลหลานด้วยนะแม้ว่าจะสูญเสียคุณยายสุดที่รักไปนานถึง7ปีแล้วแต่นักแสดงสาวชื่อดังพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์ยังคงคิดถึงด้วยความอาลัยรักเสมอมาล่าสุดพลอยได้โพสต์ภาพในอดีตและข้อความสุดซึ้งถึงคุณยายในวันครบรอบการเสียชีวิตโดยระบุว่าเป็นนางฟ้าอยู่ข้างบนแล้วอย่าลืมดูแลพลอยด้วยนะพลอยรักแล้วก็คิดถึงคุณยายมากๆคิดถึงเกือบทุกวันไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขพลอยยังนึกถึงคุณยายเสมอเวลามันก็ผ่านมาหลายปีแล้วแต่มันก็ไม่เคยชินสักทีคุณยายเสียก่อนวันเกิดพลอยแค่10วันวันเกิดของพลอยที่ผ่านมาทุกๆปีพลอยจะเศร้าตลอดเลยปีนี้ยายช่วยอวยพรให้วันเกิดของพลอยเป็นวันที่ดีที่สุดของพลอยทีนะคะไม่พูดมากและรักยายที่สุดนะวันที่5กันยายน60เครื่องหมายสี่เหลี่ยมล้านยายโผทหารยังวุ่นถกเดือด3ชั่วโมงก้าวอี้ผบทรไม่ลงตัวสุทินโยนเผือกร้อนให้ภูมิธรรมการเมืองวันที่4กันยายน2567 13:28 ลุ้นโผทหารสุทินโยนเผือกร้อนภูมิธรรมหลังวันนี้ถกเดือด3ชั่วโมงไม่ลงตัวก้าวอี้ผบทรขณะผบ.เหล่าทัพอื่นทำเสร็จเซ็นล็อกรายชื่อโผตัวเองเรียบร้อยเมื่อวันที่4กันยายน2567ที่กระทรวงกลาโหมนายสุทินคลังแสงอดีตรมว.กลาโหมให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆถึงการประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายชั้นนายพลกระทรวงกลาโหมวันนี้วันที่3กันยายนกับผู้บัญชาการเหล่าทัพใช้เวลาพูดคุยยาวนาน3ชั่วโมงว่าเรียบร้อยแล้วก่อนเดินทางออกจากกระทรวงกลาโหมไปที่รัฐสภาหลังมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่สำหรับบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายชั้นนายพลวันนี้วันที่3กันยายนมีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพร้อมด้วยพลเอกสนิทชนกสังจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทสส.พลเอกเจริญชัยหินเทาผบ.ทบ.พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผบ.ทร.พลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศและพลเอกพุทธประสิทธิ์จิรมกรเจ้ากรมเสมียนตราเข้าร่วมประชุมพร้อมเพียงหลังประชุมในภาพรวมนายสุทินได้ชี้ผบ.เหล่าทัพหารือเป็นรายบุคคลก่อนเห็นชอบตามที่เหล่าทัพเสนออาทิพลเอกอุกฤษบุญตานนต่อท.24ผู้ช่วยผบ.ทบ.ถูกส่งไปเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมเตรียมเจาะขึ้นปลัดกระทรวงกลาโหมปี2568ส่วนพลเอกธราพงศ์มลคำต่อท.24ผู้ช่วยผบ.ทบ.เป็นรองผบ.ทหารสูงสุดเจาะเป็นผบ.ทหารสูงสุดปี2568เช่นเดียวกันกองทัพบกพลเอกธนาแคล้วปลอดทุกต่อท.26เป็นผบ.ทบ.พลเอกณัฐวุฒินาคณครต่อท.24รองผบ.ทบพลเอกวสุเจียมสุขต่อท.25ผู้ช่วยผบ.ทบ.พลโทชิตสนุพงศ์รอดสิริต่อท.26ผู้ช่วยผบ.ทบ.พลโทธงชัยรอดย้อยต่อท.25เสนาธิการทหารบกอย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้มีปัญหาระดับแม่ทัพภาค
มีความพยายามต่อรองเปลี่ยนชื่อแม่ทัพภาคที่1แม่ทัพภาคที่2แม่ทัพภาคที่4รวมถึงอีกหลายตำแหน่งในกองทัพภาคที่2แต่พลเอกเจริญชัยยืนยันตามรายชื่อเดิมพลโทอมฤทธิ์บุญสุยาตท27แม่ทัพน้อยที่1เป็นแม่ทัพภาคที่1มทพ1พลโทบุญสินภาคกลางตท26แม่ทัพน้อยภาคที่2เป็นแม่ทัพภาคที่2พลโทกิตติพงษ์แจ่มสุวรรณตท23แม่ทัพน้อยที่3เป็นแม่ทัพภาคที่3และพลตรีไพศาลหนูสังเป็นรองแม่ทัพภาคที่4เป็นแม่ทัพภาคที่4กองทัพเรือเป็นเหล่าทัพที่ใช้เวลามากที่สุดกว่า1ชั่วโมงหลังปรากฏชื่อพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ตท23ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือเป็นผบ.ทร.เพราะอยู่นอกห้าฉลามทัพเรือและไม่ได้จบโรงเรียนนายเรือแต่จบนายเรือเยอรมันทั้งที่มีแคนดิเดตในตำแหน่งหลากหลายคนอยู่ในลายเช่นพลเรือเอกชนละทิศนาวานุเคราะห์ตท23ผู้ช่วยผบ.ทร.และพลเรือเอกวรวุฒิพฤกษาตท24รุ่งเรืองเสนาธิการทหารเรือขณะที่พลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขตท25รองผบ.ทร.ถูกส่งไปเป็นรองผบ.ทหารสูงสุดแต่พลเรือเอกอดุงยืนยันเสนอชื่อพลเรือเอกจิรพลเป็นผบ.ทร.และรอให้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และจะพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านใหม่จึงส่งผลให้การประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายชั้นนายพลวานนี้นายสุทินยังไม่ได้ลงนามบัญชีรายชื่อปรับย้ายทหารของเหล่าทัพที่ส่งไปส่วนผบ.เหล่าทัพได้ลงนามเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วล่าสุดหลังมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วนายสุทินจึงขอให้เป็นอำนาจของนายภูมิธรรมเวยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่เป็นผู้ลงนามต่อไป